และขอให้ท่านได้ทราบว่าพวกท่านกำลังมีส่วนในการขัดขวางการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อให้สถาบันกษัตริย์สามารถดำรงอยู่อย่างสง่างามภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยใจอันเห็นประโยชน์แห่งมหาชนเป็นที่ตั้งว่าหนทางที่ดีที่สุดในการทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่การใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการกดปราบคุกคามหรือพยายามสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวแต่คือการพยายามร่วมมือกันจากทุกภาคทั้งภาครัฐและภาคประชาชนทุกความคิดทางการเมืองทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษนิยมและจากทุกองค์คาพยพของรัฐทั้งองค์กรนิติบัญญัติองค์กรบริหารองค์การตุลาการองค์กรอิสระรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อร่วมกันผลักดันให้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สามารถดำเนินไปจนประสบผลสำเร็จถาพรได้จริงอันจะเป็นการทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและเป็นเหตุแห่งความเจริญพิพัฒน์วัฒนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ควบคู่กับสถาบันประชาชนตามครรลองการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงสุดไปที่ข้อเสนอของเราโครงการเสนอแนะที่มีการพัฒนาส่วนตัวนี้เพียงเท่านั้นแต่ตาลูกบอกว่าเราไม่ได้จบก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่มีอำนาจใดในโลกและผู้ปกครองตามมาแล้วฝ่าฝืนไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทพบุตร